วันนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะคะก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณ2564ค่ะโดยรองนายกรัฐมนตรีก็ให้ทุกหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำค่ะต้องไปติดต่อประสานงานแล้วก็ประชุมร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดแผนงานบูรณาการอย่างแท้จริงลดความซ้ำซ้อนใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถที่จะขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ20ปีได้ตามเป้าหมายนายสมเกียรติประจำวงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบอกนะคะว่าที่ประชุมเนี่ยก็มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การพิจารณาแผนงานโครงการแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำปี2564โดยกำหนดใช้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ20ปีที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติเป็นกรอบในการจัดทำแผนโดยจะต้องมีผลสัมฤทธิ์เนี่ยมีเป้าหมายร่วมกันแล้วก็ทำงานร่วมกันมากกว่า1หน่วยงานด้วยกันสำหรับการบริหารพิจารณาในส่วนของแผนบูรณาการด้านน้ำปี2564เขาบอกว่าจะมุ่งเน้นนะคะในการเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บโดยการสร้างอ่างเก็บน้ำการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำการผันน้ำช่วยป้องกันแก้ไขปัญหาเรื่องของภัยแล้งแล้วก็อุทกภัยอย่างครอบคลุมทั่วประเทศประกอบไปด้วยแผนงานจาก21หน่วยงานใน10กระทรวงจำนวน 16,035 โครงการด้วยกันทางนี้เนี่ยโครงการดำเนินการแล้วเสร็จเนี่ยจะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนอีก 1,458 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นพื้นที่รับประโยชน์นะคะจำนวน 1,612,200 ไร่แล้วก็มีครอบครัวครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์อีก 1,597,516 ครัวเรือนด้วยกันแล้วก็มีพื้นที่ได้รับการป้องกัน 3,439,016 ไร่รวมถึงพื้นที่ที่ดำเนินงานป้องกันตลิ่งอีก255กิโลเมตรค่ะ